คุณผู้ชมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาถ้าดูในสื่อสังคมออนไลน์อาจจะเห็นกรณีที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันหลายกรณีก็คือการไปจอดรถขวางหน้าบ้านแล้วก็ทำให้เพื่อนบ้านกระทบกระทั่งกันจริงๆเรื่องนี้หลายคนบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกและทั้งสองท่านจริงๆก็อาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาโลกแตกนะครับปากแตกคิ้วแตกเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเรื่องของการไปจอดรถขวางกันล่าสุดทางทนายความเขาออกมาระบุแล้วนะครับว่าถ้าไปจอดรถขวางหน้าบ้านมีความผิดตามข้อกฎหมายครับเริ่มจากโพสต์นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปเห็นโพสต์กันมาบ้างแล้วมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่บ้านอยู่ที่ซอยรามคำแหง190นะครับมีการใช้ถนนหน้าบ้าน1เลนเป็นที่จอดรถแถมยังมีหลังคายื่นออกมาหน้าบ้านแล้วก็ยังมีการปลูกต้นไม้บริเวณบ้านแล้วก็ล้ำออกมาด้วยนะครับมีการร้องเรียนไปที่เขตเนี่ย3ครั้งแล้วแต่ว่าเรื่องก็ยังเงียบอยู่นะครับซึ่งเจ้าของโพสต์ก็มีการระบุพิกัดอย่างที่บอกไปว่าซอยรามคำแหง190ครับคือแต่ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นอีกเหตุการณ์นึงใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่คุณเชอสารเล่าเนี่ยคือมันมีอีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่ากรณีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าคือเพื่อนบ้านเองก็มีการไปจอดรถแต่ว่าคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาก็เป็นหน้าบ้านเขาแล้วเขาเข้าบ้านไม่ได้แต่เพื่อนบ้านก็บอกว่าคือคุณก็ไม่ได้มาบ่อยๆนานๆทีมาที่บ้านลักษณะแบบนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ทางนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความก็ออกมาบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมาตรา397สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นครับมีโทษปรับเงินเนี่ย 5,000 บาทกรณีแบบนี้ศาลฎีกาเคยมีคำตัดสินมาแล้วว่าคนที่ไปจอดรถขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นมีโทษปรับเป็นเงิน500บาทแต่ตอนนี้โทษเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กเคยมีคนเอาไปฟ้องกันนะครับถึงศาลฎีกาเลยนะเอารถไปจอดไว้ในซอยห้ามเขาเข้าออกบ้านครับศาลฎีกาสั่งปรับมาสมัยนั้นมัน500นะปัจจุบันเนี่ยมัน 5,000 แล้วนะครับคำถามคือวิธีแก้ปัญหาถ้าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้ทำยังไงหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของนิติหมู่บ้านใช่ไหมก็ต้องให้ทางนิติหมู่บ้านออกคำสั่งปรับคันที่มาจอดในที่สาธารณะรู้ครับว่ามันเป็นถนนหมู่บ้านแต่รู้ไหมว่าถนนหมู่บ้านก็ไม่ได้แปลว่าคุณจอดหน้าบ้านใครๆก็ได้ครับอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงครับทนายก็บอกว่ากรณีที่มีการไปถ่ายคลิปการทะเลาะกันโต้เถียงกันแล้วก็เอาไปโพสต์อันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งควรจะใช้เป็นเฉพาะหลักฐานที่เวลาไปแจ้งความเพราะว่าถ้าโพสต์แล้วคนโพสต์อาจจะเข้าข่ายความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ถ้าอีกฝั่งเขาเจตนาหรือว่าประสงค์ที่จะเอาเรื่องก็มีความผิดเหมือนกันนะครับคือถ้าไปดูข้อกฎหมายในเรื่องการจอดรถจริงๆเนี่ยเขาระบุไว้เลยนะครับว่าต้องจอดในพื้นที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดนั่นหมายความว่าไงคือต้องจอดในบ้านของตัวเองอ่ะที่มีรั้วจะไปจอดหน้าถนนอย่างเช่นถ้าเป็นหมู่บ้านนี่จริงๆไม่ได้นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีการอนุโลมคือถ้าจอดแล้วเพื่อนบ้านสามารถที่จะพอเข้าออกได้ครับอันเนี้ยก็ยังพออนุโลมกันได้แต่ถ้าถึงขั้นจอดแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อันนี้โดนข้อหาแบบที่คุณเชอสารว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับโอ้แต่จริงๆจอดหน้าบ้านตัวเองนอกรั้วดิฉันก็เห็นบ่อยนะแต่ว่าอาจจะตกลงกันได้ก็เลยไม่มีปัญหานะคะ